อมวัวแดงพวกเราแข็งแรงดื่มนมวัวแดงกันเถิดของไทยเพราะมันอร่อยจากคอนมในเมืองไทยเศรษฐกิจสดใสร่างกายแข็งแรงดื่มนมวัวแดงกันเถิดของไทยเพราะมันอร่อยจากคอนมในเมืองไทยสดใสร่างกายแข็งแรงเศรษฐกิจสดใสร่างกายแข็งแรงทุกคนได้ดื่มนมหลังบอกว่านมหนึ่งแก้วเงินจะต้องกระจายก่อนนี่เมื่อดื่มนมหนึ่งแก้วแล้วเนี่ยคุณประโยชน์ของที่ได้ก็คือตัวเราเราดื่มนมหนึ่งแก้วเราได้กับตัวเราแต่สิ่งที่เราไม่ได้ถึงเลยเราก็ช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงโคในประเทศไทยผมนี่ก็จะเป็นตัวแทนสิ่งแรกที่จะเน้นในเรื่องของการเป็นพวกมันเป็นผ่านซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาพและก็ทำให้ร่างกายของเราดีก็เลยเป็นการช่วยตรงกับตับลิ้นแล้วก็ตัวร้านแผ่นหนังดูแลของเราแล้วก็เลยเลือกน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแผ่นหนังดูแลขอบคุณผู้ใหญ่ในทุกท่านมากนะคะที่เอ็นดูพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่เกษตรกรทุกคนเลยจริงตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างลำบากมากแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็สู้มากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆเพื่อนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พวกเราทุกคนคนไทยได้ทานกันก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะพวกเราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนในต่างจังหวัดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่านอกจากนี้ทางเราก็ได้มีเพลงพิเศษสำหรับไทยเดนมาร์กโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้ก็อยากให้คนรอติดตามกันได้นะคะเร็วๆนี้นะคะข้างๆดิจิตอลไลฟ์ของเราเลยค่ะก็จะมีการเปิดนะคะทําเมนูนะคะไทยเดนมาร์กนิวแลนด์นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะได้มาลิ้มลองนะคะลมมีแต่ผ่านใหม่ๆชาติใหม่ๆนะคะก็สามารถมาได้ค่ะคุณเดี๋ยวความรู้สึกนิดนึงค่ะที่ได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของไทยเดนมาร์กเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าก็ต้องดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้พวกเราเองเพลงได้เป็นพรีเซนเตอร์ของไทยเดนมาร์กเพราะว่าเรียกว่าไทยเดนมาร์กก็อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ยังเด็กเลยใช่ค่ะพวกเราก็รู้สึกดีใจที่แบบรสชาติเก่าๆที่พวกเราคิดถึงจะกลับมาหาพวกเราอีกครั้งแถมคราวนี้มาในรูปแบบใหม่ก็คือมีมิลค์แลนด์เข้ามาด้วยแถมยังมีรสชาติใหม่ๆให้พวกเราได้ลิ้มลองด้วยค่ะอย่างวันนี้มีเปิดตัวใหม่ด้วยแล้วก็ชาติไหนพิเศษค่ะเมื่อกี้พี่ๆกินกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ลองชิมเป็นรสสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมคะมันจะแบบไม่ใช่นมสตรอเบอร์รี่เฉยๆด้วยมันจะมีแบบเม็ดไข่มุกใช่ไหมมันโป๊ะแปะเม็ดโป๊ะแปะเป็นแบบที่เคี้ยวเล่นแล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็อร่อยมากๆเลยเมื่อกี้ก็ได้ชิมรสมะขามไปตอนแรกก็รู้สึกว่าแปลกมากๆที่แบบว่าเอามะขามมาทำเป็นน้ำใช่ไหมคะเราก็ลองชิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็อยากให้หลายๆคนมาลองชิมมากๆค่ะที่สำคัญกิมมิคของเขาก็คือจะมีเม็ดป๊อปใช่ป๊อปแปะที่แบบว่าแตกในปากเลยแล้วมันซึ่งเป็นรสสัมผัสที่แบบเข้ากันมากค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองชิมกันดูค่ะผสมกับนมด้วยค่ะผสมกับนมของไทยเดนมาร์กที่เป็นแบบเหมือนดูรู้สึกนุ่มๆฟูๆมันเอ้ยมันเข้ากันสดชื่นมากเลยค่ะสุดท้ายอยากให้เชิญชวนนิดนึงว่าวันนี้ไทยเดนมาร์กเขามีเปิดขายสาขาด้วยเชิญชวนนิดหน่อยนะค่ะไทยเดนมาร์กมิวแลนด์นะคะจะมีเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะจะมีอยู่ข้างดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอของ BNK เฟอร์เดย์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองมาชิมกันเยอะๆนะคะกับนมสูตรใหม่ของไทยเดนมาร์กมิวแลนด์ค่ะก็น่าจะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนแล้วก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะกระแสตอบรับตอนนี้ก็เป็นไงคะเดือนนี้จะมีอะไรคะมาชมกันได้ที่ Union Mall ค่ะหรือว่าจองตั๋วบัตรได้ที่ EM Pop ตอนนี้แล้วก็ออนไลน์ได้ทางไหนคะชมออนไลน์
ค่ะไม่ใช่เลยออนไลน์ไม่ได้ค่ะก็สามารถรับชมออนไลน์นะคะได้ผ่านทาง AIS ด้วยค่ะใครไม่สะดวกก็รับชมออนไลน์ได้เลยค่ะรับรองว่าสนุกบันเทิงแน่นอนค่ะส่วนเพลงรองนะคะก็คือเพลงฮาชิเดะเพนกวินหรือว่าวิ่งไปสีเพนกวินนะคะก็เป็นเพลงรองในซิงเกิลที่9ไงก็ขอฝากเพนกวินตัวน้อยๆทุกคนด้วยนะคะอีกเพลงนึงล่ะมีเพลงนึงนะคะก็คือเพลงวิ่งค่ะอันนี้จะเป็นอะไรนะคะวิ่ง3ครั้งคุณใช่วิ่ง3ครั้งน่ารักค่ะเพลงนี้น่ารักมากๆทุกคนก็สามารถไปลองฟังกันได้นะคะนี่ก็รอติดตาม MV เนาะใช่ค่ะขอทิ้งท้ายได้เลยค่ะค่ะทิ้งท้ายนะคะก็ฝากพวกเราเวียนแคมโบเดกด้วยนะคะยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ทุกคนได้ติดตามไม่ว่าจะทาง Facebook Page ของพวกเราแล้วก็ Instagram ของแต่ละคนนะคะแล้วก็ฝากไทยเดนมาร์กมิลค์แลนด์ด้วยนะคะสามารถชิมได้ทุกสาขาทั่วประเทศแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะบอกว่าร้านมิลค์แลนด์ของเราเนี่ยไม่ใช่จะเป็นแค่กาแฟหรือนมหรืออะไรต่างๆแต่มันมีหลายอย่างรวมอยู่ในนั้นด้วยนะรสชาติกลมกล่อมของไทยเดนมาร์กทุกอย่างที่ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปอยู่ที่มิลค์แลนด์ไทยเดนมาร์กทั้งหมดเลยทำให้ทุกภาพส่วนไม่ว่าพี่น้องประชาชนระดับไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็สามารถจะหยิบนมกล่องมาชิมได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตรสใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอสพ.เรามีนมรสชาติต่างๆมากมายเลยค่ะณวันนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดตลาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่เลือก BNK มาเป็นเป้ในตอนนี้คือ BNK เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการบริการ BNK ในด้านต่างๆอยู่แล้วนะคะของในกระทรวงเกษตรแล้วก็ยิ่งตอนที่ช่วงโควิดใน BNK เนี่ยก็มีจิตอาสาที่จะไปช่วยเกษตรกรขายสินค้าเราก็เห็นว่าเด็กยุคใหม่รุ่นนี้มีความคิดดีๆและมีแนวความคิดในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆถ้าเราสื่อสารเราอาจจะสื่อสารได้แค่อย่าง2อย่างแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นใน BNKในการสื่อสารเนี่ยก็มีเทคนิคแล้วก็มีการสื่อสารหลายๆอย่างจะได้เข้าถึงทุกวัยทุกอาชีพเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งค่ะที่เราคิดว่าเราน่าจะเลือก BNK ซึ่งเข้าถึงทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ซึ่งสามารถจะสื่อสารกันได้เร็วรวดเร็วขึ้นค่ะ